สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กันคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองนะคะมาแล้วค่ะกับการไลฟ์ประจำวันศุกร์ค่ะทำยังไงดีลูกกินนมแล้วไม่ค่อยจะเลอจะอ้วกนะคะวิธีการอุ้มเลอนะคะจริงๆพี่กันเคยสอนในคลิปนะคะเดี๋ยวพี่กันบอกคุณแม่อีกทีนะคะเวลาที่อุ้มเลอนะคะให้คุณแม่นะคะใช้มือตรงนี้นะคะประคองที่ใบหน้าน้องนะคะแล้วก็จับแบบนี้ค่ะให้น้องนั่งอย่างนี้นั่นคือการนี่คือการอุ้มเลยนะคะโค้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยค่ะประมาณอุ้มนานถึง30นาทีเลยนะคะที่จะทำให้น้องอุ้มเลยค่ะหรือการอุ้มพาดบ่านะคะแต่ดวนสวยตัวพี่กันชอบท่านี้มากกว่าเนาะอุ้มพาดบ่านะคะเอาคางน้องเนี่ยอยู่ที่หัวไหล่นะคะยกสูงอย่างนี้นี่คืออุ้มเลยนะคะถ้าอยู่อย่างนี้ไม่ได้น้องไม่เลยจะต้องอย่างนี้นะคะนี่คือการอุ้มเลยค่ะคำถามคล้ายๆเดิมน้องมีผื่นขึ้นที่หน้าแห้งๆมีสะเก็ดนิดหน่อยทำยังไงเมื่อกี้พี่แกนแนะนำวิธีการดูแลผิวกรณีผิวแห้งเป็นผื่นไปแล้วเนาะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็ให้ลองสังเกตดูนะคะถ้าผื่นของลูกเนี่ยเริ่มมีน้ำเหลืองเยิ้มๆนะคะนั้นอาจจะแสดงว่าน้องมีเรื่องของการติดเชื้อคุณแม่ต้องพาน้องไปพบหมอเพราะหมออาจจะพิจารณาให้ยาต้านจุลชีพหรือยาสเตียรอยด์ต่ำๆมาทาผื่นนะคะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองอย่าเพิ่งไปซื้อยาทาเองอันนี้แนะนำให้ไปหาคุณหมอให้คุณหมอจ่ายยาให้นะคะเพราะว่าน้องยังเป็นเบบีนะคะน้องอายุ29วันตอนนี้ติดขวดเต้ามากค่ะแม่ควรทำยังไงคะถ้าน้องอายุ29วันน้ำหนักดีสุขภาพแข็งแรงแม่มีน้ำนมเวลาปั๊มนมมากกว่า 1-2 ออนซ์ให้คุณแม่หักดิบค่ะหยุดให้ขวดให้เต้าอย่างเดียวแสดงว่าน้องยังดูดเต้าสมมติว่าเขาดูดแล้วเขางองแงคุณแม่ก็ให้ไปไม่ต้องใจอ่อนนะคะช่วงที่หักดิบนะคะน้องอาจจะมีน้ำหนักซีลงบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ให้ดูฉี่6ครั้งอึ3ครั้งก็ยอมรับได้ก็ให้กินเต้าอย่างเดียวค่ะเด็กเขาไม่มีทางปล่อยเขาหิวจนแย่นะคะน้อง29วันเนี่ยเขาต้องกินแน่นอนเชื่อพี่กันใช้เวลาฝึกนะคะหักดิบเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นผลหลังประมาณ3วันค่ะที่พี่กันเจอเคสนะคะ29วันเนี่ยถือว่ายังง่ายค่ะรีบเลยค่ะคุณแม่คุณแม่มามีนะคะมามียานิสานะคะน้องอายุ3เดือนครึ่งเวลานอนกินเต้าแม่มักมีนมไหลออกทางจมูกบ่อยๆน้องคลอดก่อนกำหนด36วีคแสดงว่าน้องไม่ได้กินนมนะคะแล้วก็เลยสำลักออกจมูกออกปากหรือว่ากินนมไม่ทันคุณแม่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้ามันไหลลงปอดเนี่ยจะมีเรื่องของปอดอักเสบปอดติดเชื้อได้คุณแม่ทางที่ดีนะแสดงว่าแม่อาจจะน้ำนมเยอะมากนะคะคุณแม่ลองดูว่าน้อง1ดูว่านมแม่เยอะไหมถ้านมแม่เยอะแม่อาจจะต้องบีบออกก่อน2คือดูว่าลูกหลับไหมเวลาที่กำลังดูดเต้าถ้าลูกหลับแม่ต้องแกะลูกออกจากเต้านะคะไม่งั้นน้องหลับน้องไม่กินนมน้องก็เลยจะสำลักค่ะแล้วก็พอน้องกินเสร็จให้แม่อุ้มเลยอุ้มหัวสูงค่ะเพื่อให้นมนะคะไม่ไหลย้อนขึ้นมาทางปากค่ะถ้าเรานอนกินกับลูกนะคะนมยังคงต้องอุ้มเลยจะดีกว่าถ้าน้องมีปัญหาเรื่องของนมออกปากออกจมูกนะคะต้องอุ้มเลยค่ะคุณแม่คำถามต่อไปนะคะสวัสดีทุกคนค่ะจะตอบให้มากที่สุดนะคะน้องอายุ6เดือนนมแม่เริ่มหดไม่พอให้ลูกกินจึงเสริมนมผงเราสามารถผสมนมผงกับนมแม่กับนมผงได้ไหมเอาไปแช่ให้น้องกินได้ไหมน้องติดกินเย็นนมผงเอาไปแช่เย็นก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าวิธีการกินนมแม่ผสมกับนมผสมนะคะถ้าน้องไม่มีปัญหาว่าติดรสชาตินมแม่น้องยอมกินนมผสมพี่แกแนะนำว่าให้แยกเป็นขวดนะคะแยกเป็นขวดคือนมแม่ก็ขวดมือนี้ให้นมแม่3ออนซ์มือนี้ให้นมขวด3ออนซ์นะคะเพราะว่าพอดีมีการศึกษาพบว่าการที่เราเอานมแม่กับนมผสมมารวมกันจะทำให้คุณค่าสารอาหารบางตัวของนมแม่เนี่ยลดลงพี่กันเลยแนะนำว่าให้แยกขวดแต่กรณีที่น้องไม่ยอมกินนมผสมเพราะว่าติดรสชาตินมแม่อันนั้นยอมรับได้ที่เอามารวมกันค่ะ